สำหรับคนที่มีลูกอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วอยากใช้เรื่องของค่าลดหย่อนบุตรก็ต้องมาดูว่าวันนี้สรรพากรนะคะเขาจะใจดีนะให้เรื่องของค่าลดหย่อนบุตรนะคะเพิ่มให้ด้วยสำหรับคนที่มีบุตรเพราะว่าเขาอยากจะส่งเสริมให้คนมีลูกเยอะๆเรามาดูกันนะคะแต่มันต้องเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะในเรื่องของค่าลดหย่อนบุตรนะคะก็ต้องมาตั้งต้นก่อนนะว่าวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าถ้าเราจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนบุตรได้เลยถ้าเข้าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอันหลักง่ายๆนะคะในเงื่อนไขของกฎหมายนี่เขาบอกว่าถ้าบุตรเนี่ยอายุไม่เกิน20เนาะคุณสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนบุตรนะคะได้ทุกคนเลยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าบุตรคนที่2เนี่ยเขาเกิดหลังปี61อะค่ะคุณจะได้ค่าลดหย่อนเพิ่มมาอีกด้วยเช่นกันคือบุตรต่อคนนะคะสามารถได้ค่าลดหย่อนถึง 30,000 บาทแต่ถ้าบุตรคนที่2เกิดหลังปี61สรรพากรใจดีเพิ่มให้เป็น 60,000 บาทนะสมมุติว่าง่ายๆนะอิงฟ้าแต่งงานกับชาร์ลอตมีลูกอยู่4คนแล้วลูกคนที่4เนี่ยค่ะเกิดตอนปี62ลูก3คนแรกอายุไม่เกิน20ปี3คนแรกก็ได้ละคนละ 30,000 บาท3คนได้มาถึง 90,000 นะคะแต่ลูกคนที่4อ่ะที่เกิดหลังปี61ขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะเขาจะได้สิทธิ์มาเป็น 60,000 บาทลูกคนสุดท้ายเนี่ย 60,000 บาทเพราะรวมกันปุ๊บลูก4คนของน้องอิงฟ้ากับชาร์ลอตนะคะสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ถึง 150,000 บาทแต่ต้องเป็นกรณีที่คุณพ่อคุณแม่จดทะเบียนสมรสกันคุณพ่อก็ใช้สิทธิ์ได้คุณแม่ก็ใช้สิทธิ์ได้นะแต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วอยู่กันเฉยๆแบบนี้คุณแม่ได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนลูกได้แต่ว่าพ่อเนี่ยใช้ไม่ได้และถ้าสำคัญนะคะถ้าสมมติคุณพ่อเฮ้ยฉันก็เป็นพ่ออ่ะฉันก็อยากใช้สิทธิ์ลดหย่อนบุตรด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็ง่ายๆนะคะคุณพ่อเองก็แค่ไปจดทะเบียนรับรองบุตรขึ้นมาแค่นี้คุณพ่อก็สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนบุตรได้ค่ะนี่คือเงื่อนที่กฎหมายให้นะคะและถ้าวันนี้อยากจะได้รับสาระความรู้ดีๆแบบเนี้ยค่ะก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีปากถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กซ์เพิร์ทนะคะและถ้าแบบอยากได้รับสาระความรู้ดีๆทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณก็สามารถกดติดตามได้ที่ Aside Tech Expert ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะได้รับความรู้แบบในเชิงลึกนะคะที่สอนไปเมื่อกี้ก็สามารถนะคะไปโรงเรียนนะคะได้ในมินิคอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านนะคะก็จะสอนในเรื่องของค่าลดหย่อนแล้วก็เทคนิคต่างๆที่จะช่วยเรานะคะให้ประหยัดภาษีในมินิคอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านได้รับราคาพิเศษก็สามารถทักอินบอกแอดมินได้นะคะบอกว่าอยากลงมินิคอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านก็ช่วยคุณเซฟได้อีกมหาศาลค่ะ